สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและตอนนี้ก็ไปอยู่กับออกาสที่จะช่วยมาเต็มนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการนะสอนวิธีการเกี่ยวกับ PSC ของผมเองนะครับซึ่งผมก็เปิดไว้อยู่นะเนาะโอเควันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับอยากเล่นเกมไปด้วยแล้วก็มีฟินาเล่มีความสุนทรีไปด้วยเนาะก็คือเล่นเกมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนั่นเองเนาะโอ้อันนั้นมากจริงๆเลยโอเคสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็คือเจ้า PS4 ครับตัวแม่คือตัวแม่ที่ต้องเล่นเกมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเองนะแล้วก็เป็นหัวใจหลักเลยเนาะต่อมานี่ครับขอยับไหมขอยับไม่เสนอนะครับเป็นแฟลชไดรฟ์นั่นเองครับเออแฟลชไดรฟ์นะครับของผม16กิกะไบต์ของผม16กิกะไบต์ก็ถ้าซื้อถ้าประมาณ240อ่ะ219บาทเนาะโอเคมาอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเลยก็คือโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะครับหรือโน้ตบุ๊กไม่ใช่โน้ตบุ๊กก็คือ PC นั่นเองเนาะขอเรียกว่า PC ก็แล้วกันเพราะว่ามันครอบคลุมถึงโน้ตบุ๊กแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยโอเคมาวิธีการก็คือเรามาเริ่มขั้นตอนเลยนะครับวิธีการคือให้เราดึงแฟลชไดรฟ์ของคุณออกมาครับแล้วก็เสียบเข้าไปเนี่ยนะครับซึ่งแบบว่าช่องเสียบแฟลชไดรฟ์ของผมโคตรหลวมเลยบอกไว้ก่อนหลวมจริงๆอ่ะมันหลวมผมจนโยกไม่ได้อ่ะเพราะว่าผมจะเสียบกับพัดลมนี่ไงก็เนื่องจากว่าต้องเสียบถอดบ่อยมากก็คือพอแบบงานถ่ายเอกสารมาเนี้ยงานถ่ายเอกสารมาเนี่ยคือผมต้องถอดตัวนี้ออกแล้วก็เสียบสายเครื่องปิ้นเข้าไปแล้วก็พอทําเสร็จก็ต้องถอดสายเครื่องปิ้นออกแล้วก็เสียบนี้ใส่จนทําให้รูที่อยู่ตรงนี้นะคือหลวมไปเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะจ๊ะซูมหน่อยจ้ะโอเคเข้ามาในนี้กันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วคือครับผมก็ได้ทดลองทําไปแล้วก็ถือว่าโอเคเลยผมก็แฟลชไดรฟ์สามารถทําได้ทุกประเภทเลยนะแล้วแต่มีข้อแม้ผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่านะก็คือข้อแม้ก็คือต้องเป็น8 กิกะไบต์ขึ้นไปนะถ้า4กิกะไบต์นี่คือไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นในฟอร์คือแบบไปดูในฟอร์แมตก็คือไปดูในฟอร์แมตใน PS4 บอกว่าต้องการพี่ต้องการต้องการแบบ8กิกะไบต์ขึ้นไปอ่ะเออเอาครับเข้ามาเมื่อเราเข้ามาในเรียแล้วคือของผมตั้งคือของผมมันออโต้ไปที่ DIF นะโอเคเนี้ยให้คุณแบบกดเข้ามาแล้วกดมาที่ New Folder นะครับอันที่จริงผมมีโปรแกรมอัดหน้าจออยู่แต่ผมเป็นคนที่ว่าขี้เกียจมากเลยขี้เกียจอัดไม่ใช่หรอกโอเคให้คุณมาแล้วก็ตั้ง New Folder โอเคซึ่งคอมผมก็ช้าอยู่เหมือนกันคอมผมก็ช้าพอสมควรนะก็เพราะว่าของผมมันเป็นอย่างนี้ไงครับเดี๋ยวซูมหน่อยอีหนูเป็นของผมเป็น Intel Centrino 2 Inside Duo Core นี่เองครับของผมเป็นดูโอคอนะครับไม่แปลกครับที่คอมผมจะช้าขนาดนี้โอเคนะเมื่อคุณตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวขออนุญาตกดไปที่rename กันก่อนนะโอเคเนี่ยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วให้คุณตั้งชื่อว่า music นะครับให้คุณตั้งชื่อ music อย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ตั้งครับเพราะว่าผมมีอันนี้แล้วครับ Music ผมก็ได้ทำไปแล้วกดผิดครับคือกดมันว่าจะกด Control Delete ครับก็คือคลิป Delete กดผิดโอเคขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับมือผมสั่นนิดนึงก็ขอไปนะครับเมื่อเราได้ไฟล์ Music มาแล้วให้คุณเนี่ยก๊อปเพลงจากเพลงจากแผ่นหรือว่าเพลงจาก iTunesเพลงจาก iTunes ก็ได้นะครับคือผมมี iTunes ไงปกติผมใช้ iTunes ไงนี่ครับแล้วสำหรับ iTunes นะครับคือผมไม่รู้อันอื่นคือก็ก๊อปก็คืออันอื่นคือแบบคลิกคอนโทรลแบบทำให้แบบคลุมดำกดคลุมดำคลิกไฟล์ copy แล้วก็มาวางใส่ได้เลยนะแล้วนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับiTunes นะครับว่าทำยังไงครับวิธีการคือเมื่อเราเข้ามาในนี้แล้วเราหาไฟล์นี่คือไฟล์นี้ถ้าหาไฟล์นี่คือใช้เวลา10นาทีก็หาไม่เจอครับบอกไว้ก่อนเลยนะกว่าจะหาหินยากมากก็ให้คุณมาที่เพลงที่เราต้องการนะครับก็คืออ่านี่เพลงโปรดผมเลย
อันนี้เพลงอันนี้เพลงโปรเลยแต่เสียดายมันเป็นแค่คาราโอเกะเฉยๆเอาไว้ร้องโอเคครับเอามาแล้วก็ให้เราไปที่ไปที่นี่ครับจะซูมเข้าไปแสดงใน Windows Explorer นะ Windows Explorer นะครับหรือว่าคุณกดนี้คุณกด Get My อย่าไปพูดชื่อสิลิขสิทธิ์แดกแน่นอนโอเคกด S นะครับเป็นคีย์ลัดก็ได้ก็ไม่ใช่สิเราอันนี้คือลองดูเฉยๆนะไม่ได้ครับนะแสดงใน Video Explorer นะครับแล้วมันก็เข้ามาในเนี้ยซึ่งผมก็มีอยู่แล้วไงอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมเอาไปแบบหัดร้องเพลงไงแล้วผมเอาไปบันทึกเสียงตัวเองร้องไงอันเนี้ยโอเคเมื่อเราเอามาแล้วให้คุณเปิดที่ไฟล์ของคุณได้เลยครับโอเคให้คุณเปิดเนี่ยถ้าเป็นของ Windows 10นะครับมันจะมีแบบนี้ให้นะครับซึ่งคุณถนัดซ้ายหรือถนัดขวาคุณก็เลือกตามใจคุณเลยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วให้คุณกดเข้ามาที่เนี่ยครับโอเคแล้วก็คุณก็ลากเข้ามาเลยกดลากเข้ามาในมิวสิกหรือว่าถ้าอยากให้สะดวกที่สุดก็เปิดมิวสิกเข้ามาแล้วก็ลากเข้ามาทีละเพลงเลยแต่แนะนํานะครับว่าเวลาเนี่ยห้ามลากก็คือเดี๋ยวเนี่ยห้ามลากไฟล์อันนี้เข้ามาเด็ดขาดนะครับเพราะว่า PS4 เครื่อง PS4 เนี่ยมันจะไม่อ่านไฟล์นะครับพูดง่ายๆมันจะไม่อ่านไฟล์นะครับมันจะเห็นแค่รูปภาพปกซีดีเฉยๆนะครับมันจะไม่เห็นนะครับให้คุณเข้ามาแล้วก็เรียงเพลงตามนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะแยกตามตัวเลขให้นะครับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9เนี่ยครับเพราะว่าผมซื้อในจูนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเนาะโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วให้คุณมาที่นี่นะครับโอเคปิดให้หมดนะครับถอดไฟล์ของคุณเข้าออกมาแล้วก็เสียบเข้ามาใน PS4 ของคุณเลยครับช่องนี้คือเสียบยากมากบอกไว้ก่อนแต่ผมจะใช้ห้องนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เสียบอะไรเลยก็จะเอามาเสียบไฟได้นี่นะครับโอเคขอเวลาแป๊บนึงนะครับเนื่องจากถือโทรศัพท์อยู่แล้วมันลำบากในการเสียบโอเคตอนนี้8นาทีแล้วครับรู้สึกว่ามีมใกล้เต็มละโอเคเรียบร้อยครับเมื่อเสียบเข้ามาแล้วเรียบร้อยให้เรามาดูที่นี่ครับเดี๋ยวผมเสียบไม่แน่นโอเคเสียบแน่นเรียบร้อยครับเมื่อคุณเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอซูมก่อนนะซูมก่อนโอเคมันจะเลื่อนมันจะออโต้มาที่ Media Player นะครับหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นรุ่นประมาณ2ประมาณรุ่นประมาณรุ่นเพิ่งพัฒนานี่ก็จะประมาณรุ่น 2.0 อะไรประมาณ2ประมาณ 2.0 เนี่ยจะมีแบบ Fadice Music Fadice Device Music นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นของเราเป็นเวอร์ชั่น 4.3PS4 ของผมเป็นรุ่นเวอร์ชันปัจจุบันนี้เป็นเวอร์ชัน 4.3 ครับทำให้แบบมีอันนี้นะครับ Media Player ครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถอดหูฟังออกจาก YourShock โฟนครับให้คุณกดปุ่ม X นะครับ1ครั้งเพื่อที่จะเข้าไปที่หน้าจะเข้าไปที่หน้า PS4 ของเรานะครับผมก็อยากอันนั้นนะแต่ว่ามันไม่มีโปรแกรมถ่ายอ่ะโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเนี่ยครับFender Zero X อันนี้เป็นชื่อยี่ห้อแฟลชไดร์นะครับ USB flash drive นะครับ flash drive นะครับโอ้ยลิ้นพันกด X 1ครั้งนะครับแล้วก็ให้กดมาที่ Music นะครับกด1ครั้งแล้วก็จะมีเพลงของเราเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตครบๆนิดนึงนะลิขสิทธิ์แดกแน่นอนครับ 100% กลัวเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเพราะผมไม่บอกไว้ก่อนแล้วผมไม่มีพาร์ทเนอร์เลยอยู่แบบไม่มีพาร์ทเนอร์โอเคก็เมื่อเราอยากฟังเพลงเดี๋ยวขออนุญาตเสียบก่อนนะครับการลิขสิทธิ์แดกครับเพลงขึ้นปั๊บนี่ลิขสิทธิ์แดกเลยโดยเฉพาะเพลงของญี่ปุ่นยอมรับนะว่าผมไม่ใช่สายโอตาคุนะครับโอเคอย่างเช่นผมเนี่ยอันนี้ผมชอบเพลงนี้มากคือโหลดมาเพลงก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับเนี่ยเอาเพลงเนี่ยนะโอเคผมปิดเพราะว่าผมเสียบอันนี้ไว้อยู่ครับก็เลยแบบไม่อันนั้นนะครับโอเคเพลงเล่นแล้วนะครับก็โอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาดูในกะในดูมาดูวิธีการ
แบบไม่ได้แฮกไม่ได้แฮก PAC นะครับซึ่งเขามีระบบให้มาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะมากเลยนะครับที่มารับชมในครั้งนี้นะครับสามารถดูแล้วก็เอาไปทําตามที่บ้านเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคุณถ้าคุณอายุต่ำกว่า18ปีกรุณาให้ผู้ปกครองมาอยู่ข้างๆคุณด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีดูคลิปวิดีโอผมก็ให้เขามาดูด้วยนะครับถ้าเกิด PS4 ของคุณเสีย เสียขึ้นมานี้ใครจะรับผิดชอบนะครับถ้าไม่ใช่ผู้ปกครองของคุณนะครับโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับอาริกาโตะไซมาชิตะนะครับเอาไว้เจอกันในการเล่นเกมนะครับไว้การเล่นเกมครั้งหน้านะครับอาจจะมีเกมใหม่ๆเข้ามาเนาะส่วนใหญ่ช่องผมมีแต่ฝรั่งนะครับไม่มีคนไทยมีคนไทยอยู่2คนเท่านั้นเองถ้าจำไม่ผิดนะอาริกาโตะไซมาชิตะขอบคุณมากเลยนะครับที่มาดู how to do on PS4 นะครับเอาไว้เจอกันในครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนะครับสำหรับวันนี้ก็ Sayonara desu บ๊ายบายนะครับคัท